สวัสดีครับผมพี่รองแท็กซี่ทุกคนมื้อนี้แม่ยายเขียวพะยายแดงสิมาเฮ็ดอาหารพื้นบ้านให้เบิ่งคือเก่าตอนนี้ดอกแค่กำลังออกดอกแค่อาวภาษาอีสานมาเฮาแต่ก่อนเพิ่นเอิ้นดอกแค่อาวหรือว่าดอกแค่หน้าดอกแค่ไล่เพิ่นก็เอิ้นแต่ละภาคแต่จังหวัดเอิ้นบ่คือกันเอิ้นบ่คือกันมื้อนี้สิมาเฮ็ดอีหยังกินล่ะอีเกียวมาซุปให้กินเด้อมาซุปให้เบิ่งเด้อดอกแค่อาวซุปดอกแค่อาวปลาคอครับอ้าวต้มเกี๊ยวดอกแค่กันเด้อดอกแค่นี่เป็นหลายอย่างเพราะว่าได้สิเป็นผัดเป็นออมต้มแก้วก็ได้ด้วยกันต้มแก้วก็ได้ซุปก็ได้เป็นอาหารหายากก็มีแต่หน้านี้นะครับมันออกช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภาคมนั่นแหละก็ว่ายตักออกเป็นตักออกไปซุปเด้อบาดนี้เด้อตักมาเลยทีแล้วนะพี่น้องเอ้ยผู้เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไขมันบีบหน้าหมอหลายๆในที่เลือดนี่เพิ่นว่าเอาไปเฮ็ดกินทันทีละน้ำตาลสิลดเป็นหอดยาเป็นหอดอาหารเดี๋ยวตำง่าก่อนเนาะตำง่าก่อนหลังจากทำงานไปเรื่อยไปเรื่อยใส่ดอกแค่เอาดอกแค่เอากับลูกแล้วถ้าบ่มักเป็นตอนใหญ่ๆกับฉีกเอาก็ได้นะครับเด้อฉีกเช่นสีก็ได้ฉีกเช่นก็ได้ฉีกออกให้สิตัดเสียนก็ได้ได้แต่ตัวนี้สิทำเลยเลยมันตั้งเสียนพี่น้องทางยังไม่ได้ขอฤกาบ้านบ้านหนอซองกับเบิ้งเนื้ออีสานบ้านของเราโตมามาเฮ็ดอาหารบ้านบ้านในเบิ้งแง่กับเฮ็ดแล้วครับนี่ เบิ้งเอาขับรถไปอีกสิบจังหวัดก็บ่พอหรอกสูบดอกแค่อ้าวนี่เป็นอาหารที่คนบ่ฮู้จักว่าไหนโดยเฉพาะลูกหลานเกิดมาในรุ่นนี่ล่ะจะบ่ทันฮู้ป่นปลาใส่จะขึ้นอันนี้ป่นปลาเด้อป่นปลาป่นไปแล้วนี่ปลาคอใส่ไอ้หัวหอมใส่กระเทียมคือกันละคือป่นปลาหวานเฮานั่นล่ะคือป่นปลาหวานเฮาล่ะกลัวอันนี้บ่ได้ใส่พริกเออบ่ทันได้ใส่พริกใส่ไปบ่ใส่เหมือนตรงนอกใส่เกินนอกมันหลายโพดกินกับดอกอ้าวเอามาก็น้ำปลาแม่บ้านหน้ามาเด้อบาดนี้คุณน่ะเอ้ยยางเสียบเลยครับอาหารใส่ประเดี๋ยวน้ำปลาแม่บ้านหน้านำเด้อกินแก่โรคแก่ไข้ก็ได้มันมันจะแสบอยู่ซื้อเป็นอาหารซื้อเป็นหอดยาเป็นเบาหวานผงนัวมากใส่ผงนัวลงไปกินกับไปนี่ย่ำมื้อแรกนอนม้วนรสชาติบ่หัวใจจักหน่อยเนาะใส่หัวใจจักหน่อยขมๆเย็นๆดอกแซ่บบ่ขิวบ่หยังคือบักกระดาวดอกเอาเครื่องลาบมาแบบนี้เป็นหอมหลับนะครับเด้อพริกเด้อพริกป่นเด้อพริกป่นนั่นเด้อได้ล่ะตำถามให้ยายเขียวก่อนงัว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 โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อมากินน้ำกันซุปดอกแค่อาวอาหารหายากโดยเฉพาะมีตลาดนี่นะครับใส่พริกเด้อบัดนี้ใส่พริกเมษาพฤษภาตอนกระว่ายวุ่นหากินมึงที่นาวุ่นตามไปที่นาผมจะที่อ่ออีกแต่มีเงินก็ซื้อมาโดยเฉพาะต้นไม้มันต้องขายต้นไม้แบบนี้เพราะว่าต้องการต้นแค่หน้าต้นละ200-300นี่ผมซื้อมาต้นละ900 2ปีเนี่ยเป็นดอกแล้วเนี่ยกำลังงามซิมก่อนซิมก่อนแดงจังหน่อยพอเห็นหนามันได้มันสิชิบหายไปบ่เบิดพอดีบ่งัวเออแบบนี้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปจังหน่อยไปหนังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแซมนะโอ้ยลองมาเด้อนี่จุกดอกแค่อ้าวดอกแค่หน้าก็เอิ้นดอกแค่ไล่มันก็เอิ้น
น้ำปลาแดกเนาะเส้นน้ำปลาแดกจะหน่อยเด้อทั้งหัวปานใดก็ต้องกินเนี่ยรอแก้วยังดีมันข้นกับเราเคยเห็นไปพัดก็ได้เด้อพัดน้ำมันหอยก็ได้เด้อจ้ะแค่กินกระปุนก็ได้ลวกกินกระปุนนี่ครับตัวอ่อนมันตัวดอกวันวันบานนี่คือดอกแค่นั่นล่ะดอกแค่หน้าดอกแค่ลายดอกแค่เอาฟังเล่าคนนิยมคนนิยมไอ้ยัดอัวว่ะจ้ะยัดอัวดอกแค่อันนี้ใส่เครื่องลาบเด้อใส่ผักหอมปีต้นหอมนี่ล่ะที่เฮาหั่นไว้นี่ล่ะเดี๋ยวตักออกบาดนี่ตักสวยๆก่อนเนาะเออสิให้เบิ่งบาดโอ้โหผมอำลำพี่น้องเอ้ยมาเด้อพ่อใหญ่กองเด้อมาเด้อกินแล้วบ่ดีเคยกินบ่นี่มาเบิ่งโอ้ยรุ่นใหม่ครับร้านอยู่อเมริกาเฮ็ดให้เบิ่งแน่ว่าล่ะเฮ็ดแล้วเด้อนี่อื้อกดไลค์กดแชร์แน่อยู่ร้านอยู่นอระวีคือกันโทรมาโอ้มาคักรายการนี่ว่าท่านพวกภาษาก้อนแบบใจก็อยากดูเนื้อนะเพิ่นบ่ลามื้อนั่นซื้อพี่น้องเอ้ยเอาอาหารพื้นบ้านนี่ละเอ้ากินบาดนี่ทั้งเป็นอาหารทั้งเป็นยาทุกโรคเบาหวานนี่กินเด้ออือจังพ่อยายแดงนี่บ่เคยเป็นใจเด้อหรอกก็กินได้แล้วมื้อนี้กินแต่ของโบราณนะเออกินแต่ของโบราณเจ๊เขียวก็ตะแดงกินแต่ของโบราณก็เลยบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังสุขภาพร่างกายเบิ่งอ้วนจังซี่แข็งแรงคือหยังบ่ต้องมาใกล้ดอกพวกบ่หวานนั่นกินได้แต่ของมื้อนี้เอ้าเอ้าเอ้าอ่ะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยแล้วเรามาๆๆๆสุดใส่ปลาคอย่างคักเลยเซ็งอ่ะโอ้เหมือนมาพ่อยังกองคือว่าอยากแท้มาเบิ่งคุณแฮงบ่ทันได้กินข้าวเช้าอยู่ครับแปลว่าครับไม่ปิดข้าวทาเว้ยนี่พักพักขี่บอนี่ก็พักขี่บอเด้อนี่เด้อไผ่เลิศกินกับปนกินกับอันนี้ซุปเฮานี่ไผ่เลิศนี่แนวกินกับบักแข้งบักเขือนี่เนาะอีซื้อเด้อกินได้หมดผักเกี๊ยวเราซื้อต้มมาเอามีแต่ผักธรรมชาติมือดอกตลาดเจ้านี่นะมันยากินลงไปรอดอ้าวนี่พ่อใหญ่กองมันบ่เคยกินบ่เคยกินมันกินบ่ลองเบิ่งนี่เอาลองเบิ่งนี่เคยดิอันนี้บ่ที่เราไปเฮ็ดนี่ลูกเฮ็ดเต้าจะกินเด้อครับแต่ว่าจะกันกินบ่ก่อนแข็งเจ็บขาเขาเที่ยงเขาอันนี้พอดีเนาะเบาหวานนี่แหละเพิ่นกินตัวนี้กินแล้วมีแห้งเนี่ยมาแรงนอนมวนโอ้ยมวนแน่นท้องตัวบ่กินเหนือกินเทิกได้กินอาหารมันจังสิสึกปากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อโอ้ของธรรมชาติในหัวในสวนนี่โอ้แซ่บเด้อจะซื้อหลายไอ้ของเจ๊กน่ะเพิ่นสิเฮ็ดกินเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมันเป็นของธรรมชาติปลากับปลาคอนี่นะนี่สะเอามาปรุงใส่ผมเย็นๆผมแซ่บบ่หิวแล้วดอกบ่หิวเปรียบเทียบดีงัวไปแล้วแต่บ่ขมปานนั้นความแซ่บคืออันความแซ่บคือดีงัวนี่พันนี่ครับจากธรรมชาติมาจากร้อยเอ็ดเลยปลากี่บ่เลื่อนน่ะเลื่อนจะซื้อกันเด้อเลื่อนจะซื้อกันกินกระพับยังก็ได้แล้วโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ทำกินบ่ให้พ่อยากดอกแซ่บ
สบแห้งมือตะแดงม่วนเอาไปนี่โอ้ยเจ้าใหม่มูกินได้เด้อก็แสบสมมุติเอาผู้เดียวเถอะน้องคือคุณน่ะค่ำเขาค่ำแบบนี้ฮะกับเขาที่ยังกับเสียบไว้แล้วก็ยึดกับถือกันมองอือทือมองอือทือสามัญปลาตั้งออกเกินคาปลาหอมมันก็มีไงด้วยปัญญากรด้วยกินบ่มีกินยังไงได้มีหน้านี่หน้าเดียวนะประมาณเดือน2เดือนก็ไหว้แล้วครับต้องทากินปีหน้าพุ่นปีละเดือนนี่นี่ก็ปลูกมักต้นใหม่ก็เอามาปลูกหลายแล้วทั้งพญาแดงก็4ต้นตายไปต้นนึงเหลืออยู่3แล้วพญากองกับปูมันเศร้านี่ต้นนึงมันเสียบหลายจังเลยปูมาหลายเดือนแล้วตายไปเดี๋ยวหาในปั๊มเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปเห็ดกินเด้อไหลพ่อแจ้งในเด้อกินหนากันที่หาไม่เอาไม่ได้กินคือเก่านั่นล่ะแต่สิเป็นหยังก็ถามเบิ่งเจ้าของบ่หล่ำบ่ล้านอาหารบ่หล่ำบ่ล้านนี่ครับฝากพี่ฝากน้องทั้งอเมริกาทั้งนอร์เวย์แน่เป็นให้เบิ่งแล้วเบิ่งเอาบัดขึ้นฮอดกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวนี้เด้อฝากช่องมื้อนี้ครับขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าโอ้แซ่บมีเว้ยนัวเนาะนัวเป็นน้ำแข็งซองๆเว้ยของแซ่บเว้ยเนาะแซ่บมีว่ะ